True Super Fiber Gamer Pro Pack 899 1999ครับสุดยอดสำหรับเกมเมอร์เย้ขอชื่อใหม่อีกที True Super Fiber Gamer Pro Pack ไปยาไปป้าจ้าแล้วทำกันทุกทีมด้วยยกเว้นพี่ทำสิฮะไม่ทำได้ยังไงสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเรา2คนนะครับในรายการขยี้แซ่บนะฮะวันนี้ก็ผมอยู่กับชมโมคงคนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือใครครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีชมโมด้วยครับผมก็สวัสดีครับผมชื่อชยุทธ ฉังทองคำครับชื่อในวงการเกมเขาเรียกกันว่าวูเอาละครับวันนี้ผมอยู่กับพี่วูนะครับซึ่งใครหลายคนตอนนี้ที่ตามทีมมิดพับจีก็จะได้เห็นหน้าค่าตาพี่เขานะครับรวมไปถึงใครดูช่องพี่แว่น FPS Thailand นะฮะคุยโมโอ้อวดอะไรนะเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเห็นพี่วูในโผล่ไปบ่อยๆนะครับผมวันนี้เราจะได้มารู้จักกับพี่วูเรียกได้ว่าอยู่ในวงการ e-sport มาอย่างยาวนานนะครับก่อนอื่นครับพี่วูแนะนำตัวเองนิดนึงว่าทำอะไรมาบ้างหรือแบบชื่อในวงการอะไรพวกนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเริ่มเล่นเกมสักตอนปี2002ครับก่อนที่จะเล่นเกมเนี่ยก็เล่นฟุตบอลเล่นกีฬาปกติทั่วๆไปโอเคแต่จะชอบฟุตบอลเป็นหลักๆไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่ไม่เคยจับเกมเลยครับเล่นแต่ฟุตบอลเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงตอนนั้นน่ะเล่นแต่ฟุตบอลเกมที่แทบไม่ได้จับเลยไม่ได้จับเลยครับเล่นแต่ฟุตบอลแฟนมีคอมมาเลยเกมบอยน้อยมากใช้คำว่าน้อยมากเล่นแต่ฟุตบอลเชียร์ทีมอะไรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมอ๋อแมนยูครับผมทีมนี้ได้แชมป์เยอะที่สุดครับผมตอนนี้ไม่ค่อยได้แล้วก็นั่นแหละครับแต่สุดท้ายเนี่ยมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งชวนไปเล่นเกมครับเกมอะไรเคาน์เตอร์สไตร์โอ้ตอนนั้นก็ 1.5 ป่ะแถวๆนั้น 1.1 เลยครับเรารู้สึกว่าชอบว่ะคือทำไมมันคือเราเล่นฟุตบอลเนี่ยเราก็เล่นเป็นทีมอะเนาะแล้วพอสุดท้ายพอเรามาเล่นเกม Counter Strike เนี่ยมันก็ได้เล่นเป็นทีมอีกประจวบเหมาะกับที่บ้านว่าด้วยว่าเตะบอลมันทำไมเต้นแรงเต้นกาแต่ก่อนฟุตบอลมันไม่ได้รับการสนับสนุนนะมันแบบไปก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเองหมดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมเล่นขนาดแบบไปคัดเยาวชนทีมชาติเลยแล้วเคยเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติอายุ16ปีเคยไปเตะที่สิงคโปร์แล้วเหมือนแบบว่าที่บ้านเขาก็จะพูดอยู่กรอกหูเราอยู่ประจำว่าไปเตะทำไมเจ็บตัวหาหมอหาอะไรก็เสียค่าใช้จ่ายเองซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตอนนั้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเราควรจะแบบเปลี่ยนทางดีว่าพอเพื่อนชวนมาเล่นเกมปุ๊บทำงานเป็นทีมเหมือนกันแล้วก็สนุกเหมือนกันผมก็เลยเลิกเตะบอลเลยครับเลิกใช้คำว่าเลิกเลยครับไม่ได้กลับไปเตะบอลอีกเลยครับจากที่เล่นทุกวันกลายเป็นเล่นเกมทุกวันเลยทีนี้อันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเลยพอเราเล่นปุ๊บเราชอบเราก็หาทีมครับซึ่งก็มาจากโรงเรียนเดียวกันเนี่ยผมจบปริญญาชา3เนาะซึ่งมันก็เลยแบบหาเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยครับจับแก๊งกันแล้วก็เข้าแข่งขันเลยง่ายๆอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวนี้หลายๆทีมก็เริ่มอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องว่าที่ผิดหรือว่าไม่ดีอะไรนะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายดีคือคุณเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วคุณเล่นขำๆด้วยกันมาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทัศนคติเรื่องความสนิทสนมอะไรพวกนี้มันเลยจะง่ายก็ผมก็เนี่ยก็เข้าแข่งขันซึ่งแต่ก่อนมันจะมีการแข่งขันใหญ่ของเคาน์เตอร์แค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นในไทยเหรอครับใช่ครับในไทยใครงานอะไร World Cyber Game WCG ถูกต้องครับที่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมก็ตั้งแต่ปี2002นะครับเป็นต้นมาผมก็จะแข่ง WCG มาโดยตลอดกับเกม Counter Strike มาโดยตลอดเลยครับจับพัดจับผูโชคดีในปี2004ได้เป็นตัวแทนประเทศ2005เป็นตัวแทนประเทศ2006 2007 2008ครับ2004ถึง2008ได้เป็นตัวแทนประเทศครับนั่นหมายความว่าช่วงนั้นพี่ได้แชมป์ประเทศไทยครับผมรัวๆก็ทุกปีครับชื่อทีมบอกชื่อทีมหน่อยเนียรี่ก็อดครับเนียรี่ก็อดนะฮะโอ้โหคือจะบอกว่าชื่อนี้นี่ถ้าใครรู้จักชื่อนี้พูดตรงๆแก่แล้วใช่30มันต้องมีเลข3ผมจะบอกว่าชื่อทีมนี้นานมากจริงๆครับเนียรี่ก็อด Counter Strike ใช่ครับครับเป็นแชมป์ประเทศรัวๆเลยแต่ช่วงนั้นใช่ครับก็2004เนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไปอเมริกาครับ2005ไปฝรั่งเศส2006ไปอิตาลี2007กลับมาอเมริกาครับก็คือยุโรปรัวๆเฉพาะกับเกม Counter Strike ถูกต้องครับแล้วมีแอบไปเล่นเกมอื่นบ้างไหมมีครับก็2006เนี่ยเกม Counter Strike ค่อนข้างที่จะซาลงแล้วก็เริ่มมีข่าวนะหัว WCG เนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะมันจะไม่จัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมีเกมออนไลน์เกมชูตติ้งเข้ามาในประเทศไทยเกมแรกของประเทศคือ Special Force SF ง่ายๆผมก็มีแวะเวียนไปเล่น Special Force Point Blank Stray Tag 3เกมหลักๆที่ไป นะครับ SM1 ก็เป็นตัวแทนประเทศไปเกาหลีครับอีกแล้วคอยแบงค์เป็นตัวแทนประเทศไปอินโดนีเซียไซน์แท็กนี่อันดับ2ครับไม่ได้ไปอันนั้นเกาหลีใช่ไหมเกาหลีครับเกาหลีนะครับผมโอ้โหคือจะบอกว่าใครหลายๆคนที่ดูคลิปไม่ว่าจะทาง OS เองหรือว่าในเพจมิดเองหรืออะไรเองหลายๆคนบอกเฮ้ยคนนี้เป็นใครทำไมมันอยู่ตรงนี้ก็จะบอกว่านี่ดีกรีโอ้โหแชมป์กี่สมัยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีคนเล่นครับผมกี่รายการอ๋อจะบอกโหพี่ก็ถ่อมตัวเกินจะบอกว่ายุคตะก่อนเนี่ยมันก่อนที่จะโมบ้าจะรุ่งเรืองสมัยก่อนนะครับในวงการอีสปอร์ตบ้านเราเนี่ยเป็นยุคของเกม FPS หรือว่า First Person Shooting นะฮะจะใครเกิดไม่ทันก็จะบอกว่าอย่างนี้ตะก่อนนี่แบบร้านเกมตามอะไรนะเกษตรเขาจะมีเป็นแหล่งเด็กเกษตรมาบุญคลองเด็กลาดพร้าวลาดพิเลียนรามคำแหงเดอะมอลล์รามดังนั้นจะบอกว่าเคาน์เตอร์ล้วนๆร้านเกมก็จัดแข่งผมพูดมาถึงนี้แล้วผมถามเลยทำไมพี่วูถึงได้มาเป็นโค้ชทีม MITH คือจริงๆแล้วเนี่ยครับตัวผมเองเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยผมเข้ามาทำงานกับพี่แว่นก็เป็นนักพากย์ในสังกัดเอเบนไทยแลนด์คือผมพากย์เกมมาอยู่แล้วคือช่วงที่ปี 2006 ที่ไปสเปเชียลฟอนต์หนึ่งเนี่ยครับคือโชคดีตรงที่ว่าเวลาเราได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะมีคนมาสัมภาษณ์ไอทีมเราก็ขี้อายผมก็ไม่กล้าแสดงออกเลยเป็นคนขี้อายมากแต่เป็นหัวหน้าทีมทำอะไรไม่ได้ก็ต้องโยนไมค์มาเราก็ต้องตอบไปอย่างนั้นกลายเป็นว่ามีผู้ใหญ่ครับไปเห็นว่าเฮ้ยเราพอที่จะพูดได้เขาก็เลยให้เรามาเป็นพิธีกรในรายการเกมของ G Square นะครับก็เลยได้ทำเป็นพิธีกรอยู่ G Square อยู่ประมาณ5ปีในนามกูรูบูณตรงนั้นผมก็เลยผันตัวเองเนี่ยมาเป็นพิธีกรรวมไปถึงนักพากย์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่ประมาณปี 2006 โดยประมาณนะครับยาวมาถึงตอนนี้เลย 2006 ถึง 2000 เนี่ยครับ 18 แล้วครับเมื่อปีแล้วผมก็มีการเข้าไปช่วยพี่บาสพากย์เกม Counter Strike อะไรอย่างเงี้ยครับพี่บาสนี่คือชื่อเล่นจริงๆของพี่แว่นนะฮะพี่แว่นนั่นแหละครับแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ในสังกัดของเอเบนไทยแลนด์ที่เป็นนักพากย์ครับผมแล้วก็ประจวบเหมาะกับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาครับเกม Point Bank เนี่ยเขาคัดหาตัวแทนประเทศพอเขาได้เป็นตัวแทนประเทศเนี่ยเขาจ้างผมไปเป็นโค้ชในการไปเป็นแบบดูแลนักกีฬาที่ต่างประเทศนั่นคือที่มาที่ผมได้เป็นโค้ชก่อนนะนะครับก็ประมาณนั้นก็คือไม่ว่าทีมอะไรได้ไปเป็นตัวแทนประเทศเขาจะเอาพี่ไปคุมอีกทีถูกต้องเขาก็จะมีการมาจ้างแต่ส่วนมากมันจะเป็นการจ้างเป็นจ็อบไปอย่างเช่นเอ้ยปีนี้ไปอินโดนีเซียไปปีนี้ไปบราซิลไปปีนี้ไปนู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าพี่นี่น่าจะเป็นคนในวงการอีสปอร์ตที่ได้ไปต่างประเทศเยอะที่สุดแล้วนั้นเบื่อมากเลยครับผมตรงจุดนี้แต่ผมก็อยู่ตรงจุดที่เมื่อก่อนอยากไปมากนะเข้าใจแหละมาถึงจุดที่แบบไปแล้วเหรอวะอยากไปแล้วอะไรเงี้ยครับที่เมื่อกี้ชาโมถามไปว่าผมมาเป็นโค้ชมิดพับจีได้ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยบอกก่อนเลยนะผมเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกมพับจีเลยเล่นอย่างเดียวเล่นน่ะเล่นรู้แค่ว่าปืนนี้ชื่ออะไรสโคปมีอะไรบ้างแต่ลึกอ่ะแทบจะสู้น้องๆ4คนไม่ได้เลยออกแนวว่าเล่นแบบขำๆไม่ได้ทำนะเล่นจริงจังแต่ไม่ได้เล่นแบบลึกในระดับแข่งถูกต้องไม่ได้เล่นแบบวิเคราะห์เฮ้ยไอ้นี่เรียกว่าหลุมนะหลุมอยู่ตรงนี้ของแผนที่นะอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแต่พอดีแล้วเราทำงานพี่แว่นแล้วเราคุกคีกับน้องๆอยู่แล้วพี่แว่นก็เลยให้โอกาสผมว่าเฮ้ยไหนๆได้ไปงานใหญ่ระดับนี้ช่วยน้องเป็นโค้ชหน่อยไหมเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็มาจากตรงนี้นะครับอันนี้ผมถามหน่อยอีสปอร์ตสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันแตกต่างกันมากแค่ไหนครับอยากรู้ว่าแบบในเรื่องของ mindset ของนักกีฬาอีสปอร์ตสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับคือสำหรับผมเนี่ยผมว่าอีสปอร์ตเมื่อก่อนนะครับทัศนคติเอาส่วนมากแล้วกันนะดีกว่าสมัยนี้ใช้คำว่าดีกว่าสมัยนี้มันมีสาเหตุนะครับในความคิดส่วนตัวผมเองนะครับเพราะว่าในการแข่งขันมันมีปีละครั้งนี่แหละครับ mindset มันเลยดีกว่ามันดีกว่าตรงไหนครับอย่างผมเนี่ยผมเอาตัวผมเป็นที่ตั้งเลยนะยกอย่างเช่นการเราจะเป็นตัวแทนประเทศอย่างเงี้ยไปแข่งต่างประเทศเนี่ยพลาดไม่ได้เลยครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวเข้าใจมันก็เลยจำเป็นจะต้องซ้อมอย่างตั้งใจเต็มที่กับมันให้เกียรติคู่ต่อสู้ทุกอย่างค้นคว้าหาความรู้ทุกอย่างที่สามารถจะทำได้ทั้งที่เมื่อก่อนมันไม่มีอะไรให้ดูเลยด้วยซ้ำอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ได้แรงมากแต่เราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างขอไปซ้อมกับอินโดนีเซียขอไปซ้อมกับสิงคโปร์ขอไปซ้อมกับมาเลเซียขวนขวายเองค่อนข้างเยอะว่าใช่ครับมันเป็นปลูกฝังผมมาเป็นแบบนั้นน่ะความโชคร้ายมันมีความโชคดีอยู่ในนั้นก็คือทำให้ผมเนี่ยต้องซีเรียสกับมันทุกเรื่องจะต้องวางแผนจะต้องหาข้อมูลแล้วผมมีความรู้สึกว่านักกีฬาทุกๆคนก็คิดเหมือนผมในยุคนั้น mindset เขาจะดีกว่าไม่กลัวกล้าที่จะเล่นกับคนเก่งครับใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ย mindset มันจะเป็นเรื่องของการแบบเก่งก็ไม่อยากเล่นด้วยอยากเล่นกับทีมที่กูชนะมากกว่า ทีมเก่งมาชวนซ้อมไม่ซ้อมกลัวแพ้แล้วรวมไปถึงทัศนคติต่างๆน้องๆรุ่นใหม่มีสื่อที่เข้ามาค่อนข้างรวดเร็วแล้วมันไม่ได้ค่อยมีการกั่นกรองเท่าไหร่อย่างเราเนี่ยเราโชคดีตรงนี้ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาให้ดูมากมันก็จะอยู่กับตัวเองประสบการณ์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองอะไรที่ผิดเราก็จำมันเพราะมันเจ็บแต่พอเดี๋ยวนี้เฮ้ยไอ้นี่มาอีกทางไอ้นี่มาอีกทางไอ้นี่มาอีกทางบางทีบอกเฮ้ยโอ้โหเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้รายได้เป็นร้อยล้านโอ้อ่านปุ๊บเชื่อเขาซะงั้นโดยที่ไม่มีการวิเคราะห์ผมก็เลยพูดว่าเมื่อก่อนมันน่าจะมี mindset ที่ดีกว่านะฮะก็สรุปมันคร่าวๆมันก็จะประมาณที่แบบว่าสมัยก่อนเนี่ยสิ่งล่อตาล่อใจมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับผมเงินรางวัลในยุคก่อนมันแบบว่าโอ้โหพูดตรงๆเจ๊งต่อให้ได้ที่หนึ่งมานะซ้อมชั่วโมง60นะฮะ5,000นะครับผมคือมันแบบว่ามันไม่ได้สามารถในนี้ได้แต่สมัยเนี่ยหลายๆอย่างคือมันดีขึ้นแหละมันก็เป็นข้อดีทัวร์นาเมนต์เยอะเงินรางวัลเยอะนะครับแต่ว่ามันก็เลยจะอาจจะเกิดปัญหาที่แบบลงทีหลายๆทัวร์ไปเลยเล่นเอาเงินก็มีได้เล่นเพื่อเป้าหมายก็มีบางทีได้ยินมาเขาว่าแววล้มก็มีนะครับวันนี้ก็เราก็ต้องยอมรับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของสมัยก่อนกับสมัยนี้นะครับผมอ่ะที่ผมถามหน่อยในยุคที่แบบว่าผมอยู่ในช่วงมัธยมต้นโอ้โหผมไปเล่นมาบนคลองชั่วโมงละ40ผมงัดกับผู้ใหญ่ได้สบายๆเลยเขาเตยแต่พอผมเริ่มมหาลัยเริ่มใกล้จะจบผมไปเล่นกับเด็กแถวบ้านผมโดนเด็กแถวบ้านตบยับ ผมเลยอยากรู้ว่าอายุนะฮะมันมีผลกับการเล่นเกม FPS เยอะบ้างไหมโอ้100% เลยทุกวันนี้ผมเชื่อไหมผมงุนหงิดตัวเองมากเลยผมเล่นเกมแย่ลงทุกปีแต่ผมวิเคราะห์ส่วนตัวผมเองนะตั้งแต่อายุ25ลงมาครับทุกอย่างแย่ลงหมดเลยสังขารใช่ คือกลายเป็นว่าตอนที่เราพีคเนี่ยจอน2003เนี่ยใครก็ได้อย่างที่ชาโมรู้สึกอ่ะผมพร้อมเจอหมดอ่ะต่อให้ผมจะยิงแพ้วันนี้ผมว่าพรุ่งนี้ผมไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้สึกครับยังคิดจะฝืนยังคิดจะสู้อยู่แต่พอ25ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้บอกเลยทุกอย่างมันช้าลงแต่มันยังพอเล่นได้ทุกอย่างมันดรอปลงเยอะครับมันไม่ฟิตเหมือนมีผลแน่นอนครับสำหรับอายุนะครับนั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมนักกีฬาอีสปอร์ตสมัยเนี่ยหลายๆทีมเขาเลยแบบว่าเอาเด็กรุ่นใหม่ๆมาเยอะอายุมักจะไม่เยอะมากทั้งฝั่งโมบ้าทั้งฝั่ง FPS หรือว่าเกมอื่นๆก็แล้วแต่นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของศักยภาพแล้วกันอารมณ์มันเหมือนแบบเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของ DNA คือมนุษย์เราเหมือนช่วงพีคมันจะอยู่ในช่วงนั้นอะ17-18ถูกต้องครับวัยเจริญพันธุ์อะไรประมาณนี้ทีนี้ผมถามต่อพี่แข่งมาก็หลายเกมผมอยากถามว่า PUBG นี่มันยากมากแค่ไหนถ้าเทียบกับหลายๆเกมที่พี่แข่งมายากที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยเจอยากที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเกมที่ผมเล่นมาเนี่ยมันมีวิธีการของมันอย่างเช่นส่วนมากภารกิจของเกมที่ผมเล่นมันคือการวางระเบิดกับการกู้ระเบิดถูกต้องไหมครับฝั่งตั้งรับก็ต้องไปป้องกันส่วนฝั่งบุกก็ต้องทะลวงเข้าไปวางระเบิดซึ่งคิดง่ายๆครับวางแผนกันเดี๋ยวชาโม่นะเป็นตัวเดินนำผมเดินตามลัชบีไปก็เดินไป5คนพร้อมกันเลยเจอก็ยิงหรือเล่นช้าก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเรารอกันสักนาทีสุดท้ายค่อยบุกไว้อะไรอย่างนี้โอ้มันก็เลยมีตำราที่สามารถเขียนได้ว่าทำตรงนี้ทำตรงนี้ทำตรงนี้แล้วไปจบตรงนี้แล้วมีโอกาสได้วิน 80% แต่พับจีทำไม่ได้พับจีมันเป็นเกม survival ที่อะไรก็ไม่รู้ตรรกะมันคืออะไรก็ไม่รู้สำหรับผมอ่ะคืออยู่ดีๆกูได้เปรียบก็พร้อมที่จะเสียเปรียบบางทีอยู่ในวงอยู่ดีวงก็จากกูไปได้ภาพไหมฮะหรือบางทีกูคำนวณว่าอยู่ตรงนั้นไอ้ห่ากระเด้งไปตรงนู้นหรือบางทีลงไปไม่เจอปืนเจอคู่ต่อสู้ก่อนตายก็มีวางแผนดีแค่ไหนลงไปไม่เจอปืนก็จบอะไรอย่างเงี้ยครับคือสุดท้ายมันไม่เหมือนเกมที่ผมเล่นเลยครับมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงแล้วมันเล่นยากที่สุดในความคิดผมเลยที่ผมเคยเจอมาวางแผนยากที่สุดด้วยวางแผนยากที่สุดด้วยครับยากมากๆเพราะว่าหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องของ RNG นะครับหรือว่าการสุ่มลงไปแบบตรงเนี้ยมันมีรถดรอปแต่ว่าไอเกมเนี่ยมันไม่มีให้ลงไปไม่มีไว้เฮ้ยอะไรอย่างนี้นั่นเลยเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมเราดูการแข่งขันแม้แต่เป็นระดับโลกอย่าง PGI มันเลยอาจจะมีเหตุการณ์เด๋อๆของทีมใหญ่บางทีมเช่นตกรถบ้างรถชนบ้างอะไรไม่รู้หรือแบบบางทีแบบลงมาเราก็จะเห็นอยู่ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าช็อตไหนไม่รู้ทีมจีนกับทีมอะไรไม่รู้ที่มันลงมาแล้วแบบคนนึงได้รถอีกคนนึงไม่มีมันทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนหลบอยู่ตรงต้นไม้นี่ระดับโลกนะนี่คือแข่งเกมระดับโลกแล้วภาพที่เกิดขึ้นก็คืออีกทีมันไปเอารถอีกคันมาแล้วมันก็มาไล่บี้กันอยู่รอบต้นไม้ชาโม่ลองคิดดูน้องคิดดูว่าสมมติผมเป็นคนวางแผนครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี่นะมึงลงมาปุ๊บมึงวิ่งลายนี้เลยนะลงมาไม่มีรถยืนหลังต้นไม้ สียเลยกูต้องทำไงต่อวะเนี่ยนะครับมันจะเล่นยากครับยากที่สุดเลยนะครับคืองี้แล้วผมถามพี่หน่อยว่าระหว่างเล่นเองกับเป็นโค้ดพับจีอันไหนมันยากกว่าผมว่าเล่นน่ะยากกว่าแต่เป็นโค้ดเครียดกว่าอ๋อโค้ดเครียดกว่าแต่เล่นน้องน่าจะเล่นยากกว่าผมนะครับแต่ผมจะเครียดกว่าน้องเพราะว่ามันมีมุมมองที่ต้องคิดหลายอย่างมากคือครั้งนี้มันเป็นการครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าอย่างเกมที่ผมไปเป็นโค้ชพอยต์แบงค์หรือโค้ชเคาน์เตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเป็นเกมที่ผมเคยเล่นอ๋อโอเคมันเป็นเกมที่ผมอยู่ในช่วงพีคได้แชมป์มาด้วยใช่มันก็เลยทำให้ผมเนี่ยสเต็ปมันจะไวนิดนึงในการควบคุมในการทำอะไรแต่ประเด็นคือพอเป็น PUBG เนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ผมทำงานไปด้วยและเรียนรู้ไปด้วยผมรู้สึกสนุกไปกับมันเหมือนกันเหมือนแบบจากที่ผมบอกเฮ้ยมิโนรุผมจะทำแบบนี้ผมแนะนำแบบนี้มิโนรุบอกไม่ได้ว่ะพี่เพราะมันเสียเปรียบแบบนี้สิ่งที่ผมได้จากไม่รู้ก็คือการเรียนรู้แต่ไม่รู้ได้จากผมก็คือมุมมองที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการทำงานพร้อมกับการเรียนรู้ไปด้วยในครั้งนี้ทีนี้ผมอยากถามเลยฮะอันนี้ดราม่านิดหนึ่งได้ครับพี่คิดเห็นยังไงกับคำว่าโค้ชช่องแชทผมเชื่อว่าพี่เจอมาเยอะครับตั้งแต่ยังไม่มารู้จักมิดด้วยซ้ำโอ้สมัยพี่แข่งผมว่าพี่ก็เจอคือสมัยผมอ่ะมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะมันไปจมกันอยู่ที่เว็บบอร์ดไทยเกมเมอร์แล้วก็ไทยไซเบอร์เกมประมวล .com อะไรพวกนั้นมึงไปเป็นตัวแทนไม่ได้ทำไมเล่นไปก็แพ้เขาให้คนอื่นไปดีกว่าแต่ผมมาเจอแค่นั้นครับแต่สมัยนี้โอ้โหรุนแรงมากนะครับก็ถามว่าคิดไงคนช่องแชทไม่แปลกเกมไหนที่ดังเกมไหนที่มีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ย่อมมีเรื่องพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรื่องใหญ่โตเท่าไหร่ในความคิดผมเพียงแต่มันเป็นเรื่องที่น่าระวังคือในมุมมองพี่อะพี่เป็นโค้ชพี่เจอมาเยอะแต่เนี่ยผมถามลึกเข้าไปนิดนึงครับนักกีฬานั่นแหละเขาเจออย่างนี้เขาแบบเอาง่ายเขาอ่านแล้วเขาคงจะรู้สึกไม่ดีถ้าผมมีลูกทีมผม4 คนผมก็ไม่อยากให้เจออย่างนี้นะเพราะเนี่ยเขาเรียกว่าจิตวิทยากลับมาอ่านคงเฟลซึ่งมันก็จะทำให้ผมทำงานยากขึ้นอีกนึกภาพไหมฮะซึ่งจากที่เรากำลังแบบฟอร์มก็มีอยู่แล้วเราจะบิ้วเขาด้วยเรื่องจิตวิทยาเช่นเอาหน่อยไว้ให้ทุกอย่างเราต้องเล่นเต็มที่เล่นให้เป็นตัวเองอย่าไปเครียดเล่นให้มันสนุกกลับบ้านมาอ่านช่องแชทไอออนกากคือเท่ากับผมก็ทำงานยากขึ้นอีกนึกภาพไหมฮะอย่างที่ผมบอกน่าระวังน่าห่วงคืออะไรคอมมูนิตี้มันต้องโตไปทุกส่วนวงการเกมเนี่ยมันต้องโตไปทุกส่วนไม่ใช่โตแค่ว่าเราเป็นแชมป์โลกแล้วคนที่เป็นคนดูด่ากันพังมีผู้ใหญ่เข้ามาดูโอ้โหด่ากันคำหยาบเละเทะแค่นี้มันก็โตไม่ได้สักทีเขาก็ไม่สนับสนุนดีกว่าถูกต้องคอมมูนิตี้นี้ไม่น่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยเผื่ออันนี้ให้เป็นความรู้นิดหนึ่งคือบางเกมเขาเห็นแบบว่าเฮ้ยมันทะเลาะกันว่ะจัดทัวร์นาเมนต์กี่ทีจัดแข่งกี่ทีมันทะเลาะกันว่ะหนักบางเกมมีนะครับตีกันในงานจริงคือตีกันที่งานแต่ออกมานอกงานเวลาจอดรถมันก็ไม่พ้นสายตาผู้ใหญ่อยู่ดีเขารู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความมั่นใจกับนักลงทุนกับสปอนเซอร์มันก็น้อยลงก็แย่น้องก็ไม่แปลกแต่ควรน่าระวังเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดหลายๆเรื่องได้บางทีแฟนคลับมิดพับจีอาจยองมองมาปกป้องกลายเป็นทะเลาะกันในช่องแชทนัดไปเจอกันตีกันมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องไปนัดตีกันละครับผู้ใหญ่เข้ามามองเห็นมันทะเลาะกันมีคำหยาบโอ้คอมมิตี้ไม่น่ารักเลยเขาจากเราไปในทุนพวกนี้ก็หายไปเรื่องพวกนี้มันก็ต้องเติบโตไปด้วยกันผู้ใหญ่เริ่มเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนก็ต้องโตขึ้นทุกคนมีบทบาทในการทำนักกีฬาก็ทำเต็มที่คนดูบทบาทคนดูก็ต้องดูอย่างถูกวิธีวิจารณ์ได้ครับวิจารณ์ได้ไม่ผิดนะไม่ผิดครับโรนโดโอ้ทำไมโรนโดวันนี้เล่นไม่ดีเลยวิจารณ์โรนโดโง่อย่างนี้ด่าไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่เกิดประโยชน์ครับครับผมอะไรอย่างนี้นะครับผมมีคนบอกทีมมิดดังเพราะว่าเป็นสตรีมเมอร์ครับพี่คิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้เอาจริงๆผมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะไม่เข้าข้างเลยวิเคราะห์กันด้วยเหตุและผลน้องไก่เนี่ยเป็นแชมป์โลกพอยต์แบงค์นะใช่ตอนอยู่ซิกเนเจอร์ถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับน้องบอยเนี่ยเป็นแชมป์ SF หลายสมัยมากคนนี้นี่ดังสุดแล้วใน SF ครับจริงๆน้องกรีนเนี่ยไม่ได้เล่นเยอะเหมือนบอยกับกรีนแต่ก็ทำ YouTube มาก่อนใช่แล้วก็มีผู้ติดตามเยอะมากจะมีแค่น้องฮอนโบย่าที่เพิ่งเข้ามาไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะครับถามว่าเขาดังเพราะเป็นสตรีมเมอร์ไหมมีส่วนแต่สิ่งที่เขาทำมาก่อนหน้านั้นที่จะเป็นสตรีมเมอร์ก็มีส่วนเช่นเดียวกันมันก็คือ2 คนน่ะครึ่งทีมนี้เป็นนักแข่งมาเลยถูกต้องก็คือไกด์กับบอยถูกต้องแล้วเป็นนักแข่งที่ประสบความสำเร็จด้วยมีชื่อมีเสียงด้วยมีรางวัลการันตีถูกต้องครับนะครับก็เลยผมมองว่ามันสนับสนุนกันผลงานที่เขาสะสมมาด้วยรวมถึงยุคนี้ที่มีอาชีพสตรีมเมอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วประจวบเหมาะกับมันเป็นช่วงเวลาเขาพอดีมันก็ยิ่งทำสับสนทำให้ชื่อเสียงของเขาดังมากขึ้น แต่ถามว่าสตรีมเมอร์ทำให้เขาดังเลยไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าอยู่ดีวันนี้บอยไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยอยู่ดีมาถึงปุ๊บเปิดคอมสตรีมเลยก็คงไม่ดังครับก็ใช่ประมาณนั้นครับคือเรื่องของเรื่องนี้มันคือแต่ละคนที่มันมาอยู่ตรงนี้นี่คือคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับใช่เขาเล่นกันมาก่อนเยอะแล้วฮะใช่นะครับผมสำหรับประเด็นนี้ก็ผ่านไปทีนี้ PGI 2018 ที่ผ่านมาที่เบอร์ลินเยอรมันผมเชื่อว่าพี่น่าจะได้อะไรเยอะโอ้โหมากเลย หลายอย่างมากเลยครับมันจะเป็นในเชิงลึกนะนะครับยกตัวอย่างเช่นเกม PUBG เนี่ยถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตโลกนะครับผมว่าดวงแทบจะไม่เกี่ยวเพราะว่าเขามีการกำหนดทิศทางของวงให้จบในที่ที่มันควรจะเป็นให้มันเป็นอีสปอร์ตมากขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยคือถ้าใครเล่น PUBG แพทแรกๆอาจจะได้เจอเหตุการณ์ที่แบบวงบีบลงน้ำมีนะฮะแพทแรกๆอ่ะคือแบบแล้วหยุดน้ำตะก่อนอ่ะยิงลงไปแทบจะไม่โดนนะฮะแล้วก็แบบว่ายน้ำมามองหน้ากันอยู่ในวงทำอะไรกันไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือวงของทัวร์นาเมนต์มันมักจะจบบนแผ่นดินฝั่งใหญ่เช่นสมมติบีบไปตรงนี้มีเกาะอยู่หน่อยนึงแล้วก็มีน้ำอยู่ตรงกลางอีกที่เหลือเป็นแผ่นดินใหญ่วงมันมักจะบีบขึ้นมาฝั่งแผ่นดินใหญ่ถูกต้องและสิ่งสำคัญที่สุดมันจะไม่จบในบ้านครับมันจะจบในพื้นที่โล่งเพื่อให้ทุกคนน่ะยิงกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยจากที่ผมไปเนี่ยผมอาจจะคิดว่า PUBG คือเกมดวง60ฝีมือ40ครับแต่ผมไปเจอทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะผมรู้สึกว่า PUBG เนี่ยคือฝีมือ80ดวง20ก็ยังมี20คือการเหมือนแบบเจอรถไม่เจอปืนไม่เจอเจอสโคปเยอะไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เปลี่ยนทัศนคติผมส่วนเรื่องที่ผมได้อีกหลังจากนั้นก็คือการทำงานของมืออาชีพระดับโค้ชต่างประเทศเพราะว่าประเทศในแต่ละประเทศเนี่ยมีโค้ชหมดเลยแน่นอนนะครับแล้วเขาก็มีห้องโค้ชแยกโดยเฉพาะผมก็จะไปแวะเวียนอยู่ในห้องนั้นแต่จริงห้องนั้นมันค่อนข้างทำงานยากครับเพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรจากการที่เรานั่งอยู่ที่ VIP เราของนักกีฬาก็คือมีทีวีให้ดูแล้วมันอยู่ค่อนข้างลึกผมเลยนั่งแต่ผมว่าแวะเวียนไปดูโค้ชแต่ละคนทำหน้าที่อย่างจริงจังมากอะไรบ้างเช่นการเปลี่ยนของวงเก็บลูกทุกครั้งการเปลี่ยนของวงทุกครั้งนะครับเอาง่ายๆเก็บสถิติหมดเลยว่าวันนี้อีลันเกลกี่TPP มันบีบมันบีบยังไหนมันบีบเด้งยังไงจบยังไงเก็บทุกวงโอ้โหนะครับแล้วทำกันทุกทีมด้วยยกเว้นพี่ทำสิฮะไม่ทำได้ยังไงนะครับแต่ยอมรับตอนแรกไม่ได้คิดเรื่องนี้เราคิดแต่เรื่องแทคติกการเล่นจุดโดดลงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเลยทำว่าเอ้ยมึงทำกูทำด้วยโอเคนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องเก็บข้อมูลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาคือการเป็นโค้ชระดับโลกเกม PUBG ครับนะครับซึ่งต่างประเทศก็สอนเรามารวมไปถึงวิธีการเล่นครับวิธีการเล่นเนี่ยเกม PUBG เนี่ยหลักๆคือ มีการเข้ากลางวงสไตล์เข้ากลางวงกับสไตล์เล่นขอบวงหลักๆนะครับหลักๆจะมี2สไตล์นี้ซึ่งเราจะต้องเล่นให้เป็นทั้ง2สไตล์ห้ามเลือกเด็ดขาดว่ากูจะเก่งกลางวงกูจะเก่งขอบวงครับไม่ได้ครับทุกอย่างต้องยืดหยุ่นตามทัวร์นาเมนต์อย่างวันแรก TPP ทุกคนเล่นขอบวงเราเข้ากลางวงเลยได้เปรียบแต่พอ FPP ปุ๊บผมเดาว่าโค้ชต่างประเทศคงดูกันมาว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันอยู่ขอบวงกันเยอะพื้นที่กลางวงมันเยอะก็เลยเข้ากลางวงกันเยอะพอกลายเป็นว่าเข้ากลางวงกันเยอะบางอย่างเราวิเคราะห์แล้วเลยอยากกระเด้งเข้ามาเล่นขอบวงเล่นไม่ได้จบคือถ้าไม่ได้ซ้อมสไตล์การเล่นขอบวงมาเลยบอกเลยตรงๆว่าคุณเจ๊งครับคุณเจงครับซึ่งถ้าเราดูการแข่งจริงๆเราจะเห็นเลยลิควิดเล่นได้หมดทีมระดับโลกเล่นได้หมดจะกลางจะขอบบอกเขาได้เลยเขาทำได้หมดแล้วโค้ชกับนักกีฬานี่เขามีการคุยกันระหว่างแข่งหรือว่าให้กำลังใจอะไรกันคือปกติแล้วเนี่ยในช่วงไทม์ไลน์ของที่ PGI นะครับเวลาของโค้ชเนี่ยถ้าเริ่มแข่งแล้วเนี่ยเวลาน้อยมากเลยน้อยเพราะว่าจบรอบหนึ่งลงมาเนี่ยไม่ถึง3นาทีคุยกันแค่นั้นขึ้นแล้วครับเอาขึ้นไปสแตนบายอีกรอบแล้วใช่ถ้าเริ่มแข่งแล้วมันจะมีเวลาแค่นั้นจริงๆแต่หลังแข่งนั่นแหละคือการบ้านที่ต้องทำกันค่อนข้างหนักหน่วงในการจบวันหรือกำลังจะเริ่มแข่งประมาณนั้นแล้วเวลาแบบแพ้มานี่เรารับมือมันยังไงไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับนะครับซึ่งผมโชคดีตรงปี2004นี่แหละครับมันเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมอะพลิกทุกอย่างในการเป็นหัวหน้าทีมและการมุมมองและทัศนคติคือ2004ผมไปตัวแทนประเทศไปอเมริกาครับโชคดีที่ออกกันได้ในปีนั้นเนี่ยพี่หนุ่ยชโนลิมิตนะครับเช่าคอนโดให้ผมอยู่กัน5คนโอ้แล้วมันอยู่ในช่วงเวลาปิดเทอมพอดีโอเคไปอยู่ด้วยกันซ้อมด้วยกันจ้างอาจารย์ภาษามาสอนภาษาอังกฤษจ้างนักจิตวิทยามาสอนจิตวิทยาโอ้โหครั้งนั้นแหละมันเลยทำให้ผมอะปรับเปลี่ยนในความคิดทุกอย่างในการเล่นเกมโยนทุกอย่างทิ้งหมดเลยแล้วคิดใหม่หมดเลยมันก็เลยได้ตรงนั้นมา สืบเนื่องมาโดยตลอดเพราะว่านี่คือจุดแข็งของผมที่ได้รับการเรียนรู้จากตรงนั้นคือผมโชคดีจากตรงนั้นจริงๆก็เลยนำเรื่องพวกนั้นอะมาพูดกับน้องๆมาปรับอารมณ์กับน้องๆนะครับซึ่งมันเป็นหน้าที่ของโค้ชก็คือเวลาสภาพเฟลเนี่ยอาจจะต้องดูแลในเรื่องของการแบบไม่เป็นไรเอาใหม่ลืมให้เร็วใครผิดขอโทษแล้วเริ่มใหม่อะไรอย่างนั้นเอาจริงๆเรื่องพวกนี้ผมคุยกันตั้งแต่เรื่องก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แล้วครับมันก็เลยผมก็จะมีเรื่องรับมือคือไม่เป็นแผนแหละกลยุทธ์ที่ผมวางไว้ด้วยคือการเป็นโค้ชมันก็คือเหมือนลงไปแข่งเกมอ่ะก็ต้องมีกลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มว่าผมจะดูแลน้องๆเหล่านี้ยังไงทั้งที่เป็นคนดังหมดเลยครับจะทำยังไงให้เขาเชื่อผมก็ต้องเชื่อเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมจะต้องซื้อใจเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันเพราะผมก็คุยแต่ต้นแล้วว่าไม่มีอะไรที่เราคิดว่ามันจะได้ 100% ไม่โทษคนใดคนหนึ่งถูกต้องเราเตรียมไว้แต่ต้นแล้วครับแล้วสำคัญที่สุดคือเราคาดหวังอะไรเราไม่เคยได้อย่างนั้นครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นในการแข่งขันเกมระดับโลกยกอย่างเช่นนะคาดหวังว่าจะได้ซ้อม 11 โมงไม่มีทางครับแต่เห็นไหมพอผมบอกน้องไว้ว่าด้วยประสบการณ์ของผมที่ผมเคยไปเจอไงผมก็บอกน้องไว้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอย่าคาดหวังสุดท้ายพอมันเจอจริงรับมือง่ายก็ต้องคอยช่วยดูแลจิตใจคอยให้กำลังใจมันก็เป็นวิธีการส่วนตัวครับอันนี้คือด้วยความที่ตัวพี่วูเนี่ยสนิทกับตัวนักกีฬามันก็เลยเป็นข้อดีข้อหนึ่งหรือเหมือนเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งกันแหละส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่ทำให้แบบอาจจะคุยกับน้องๆนักกีฬาง่ายขึ้นใช่อะไรง่ายขึ้นเอาง่ายตบหัวกันได้ง่ายหมายถึงน้องตบหัวพี่ได้ไม่ใช่กูตบหัวมันได้สิครับบางทีจากเรื่องที่มันดูเครียดเราก็เลยตลกให้มันดูซะอะไรประมาณนั้นครับนะครับผมอ่ะทีนี้คำถามสุดท้ายแล้วคิดว่านักกีฬาสปอร์ตในไทยฮะในภาพรวมยังจะต้องปรับปรุงอะไรกันอีกแอบเป็นห่วงแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดเท่าไหร่คือแอบเป็นห่วงเรื่องน้องๆรุ่นใหม่ๆค่อนข้างเยอะครับยกอย่างเช่นผมเคยจัดคอร์สอบรมเกี่ยวกับ e-sport คิดเองประมาณ4 คอร์ส 4 สัปดาห์ซึ่งมันน่ากลัวตรงไหนมันน่ากลัวตรงที่ว่าน้องๆในสัปดาห์แรกเนี่ยสะพายเป้มาเลยสะพายเป้กันมา 20-30 คนแล้วก็พูดกับผมว่าทำไงให้ผมยิงแม่นครับเอางี้เลยเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมรู้สึกว่าผมเป็นห่วงน้องๆรุ่นใหม่มากวันนั้นผมก็พูดอย่างนี้กับน้องๆกลุ่มนั้นเหมือนกันว่าสำหรับผมการเล่นเกมอ่ะสิ่งแรกเลยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ต้องแรงไม่ใช่เมาส์เกมมิ่งที่ต้องดีไม่ใช่คีย์บอร์ดต้องเป็นแมชชีนเคลื่อนกดแล้วกระโดดแบบคล่องๆมันคือทัศนคติครับทัศนคติก่อนสิ่งแรกก่อนเลยก่อนจะไปลงทุนทุกอย่างคือทัศนคติที่มันอยู่คู่คนไทยมานับต่อนับเช่นไม่เคยโทษตัวเองแพ้ปุ๊บเน็ตแลกว่ะด่านนี้ไม่ถนัดว่ะอันเนี้ยมันคือมันมากับคนไทยเลยผมว่าครับมันมากับสิ่งที่แบบไม่เคยโทษตัวเองโทษแต่คนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากอย่างที่บอกบางคนทำงานเป็นทีมไม่เป็นเพราะอะไรเพราะการทำงานเป็นทีมคืออะไรครับการลดความเป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้วฟังคนอื่นให้มากที่สุดแต่คนไทยน้องๆรุ่นใหม่คืออะไรเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคนอื่นพูดมาไม่ฟังบางคนก็ไม่ได้เล่นเพื่อทีมเล่นเพื่อให้ตัวเองดังยิงเยอะๆเท่ๆติดรีเพย์หล่อๆเรื่องพวกนี้มันคือทัศนคติล้วนๆนะครับซึ่งผมมองว่าไม่ต้องไปเริ่มจากไหนเริ่มจากตัวเองก่อนการเป็นนักกีฬาสมัยนี้ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนยิ่งมีสื่อเข้ามาเยอะมีสิ่งให้เสพเยอะยิ่งต้องเริ่มจากตัวเองให้มากที่สุดบางทีเฮ้ยอยากเป็นคนนี้ก็กลายเป็นว่าไปซื้อเมาส์เหมือนเขาไปซื้อคีย์บอร์ดเหมือนเขาลืมมองไปว่าเช้าเป็นหนึ่งในล้านหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าพรสวรรค์กับพรแสวงมันเป็นยังไงเช้าเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าแล้วเราคือใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์มันต้องเริ่มจากตัวเองทั้งหมดในความคิดผมครับนะครับยกตัวอย่างนะนักกีฬาคนหนึ่งที่ผมคลุกคลีแล้วตอนนี้เป็นระดับโลกคือมิกกี้เนี่ยเป็นน้องที่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ด้วยแล้วที่เขาสำเร็จอยู่ทุกวันนี้นะคือมายเส้นเขาล้วนๆเขามีการคิดวิเคราะห์ทุกอย่างที่เขาจะทำเขามีการคิดวิเคราะห์ตลอดเช่นที่ผมจะเล่นเกมนี้ดีป่ะคุ้มไหมคือผมเคยได้อยู่ร่วมทีมเดียวกับพอยแบงก์กับมิกกี้ครับมิกกี้เนี่ยเริ่มจากการเป็นมายเซ็ตที่ไม่ดีเลยนะครับมิกกี้เดินมาหาผมแล้วพูดว่าพี่ผมมาสไนเปอร์แม่นสุดในประเทศพี่จะต้องเอาผมไปเล่นเขาพูดอย่างนี้ผมจริงนะครับสุดท้ายเนี่ยมิกกี้อยู่ทีมตรงข้ามกับผมใช้สไนเปอร์มิกกี้ไม่ได้ยิงนะครับไม่ได้ยิงไม่เด่นไม่ดังสุดท้ายผมก็บอกรู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดเมื่อกี้สุดท้ายมิกกี้ก็เริ่มปรับแล้วสุดท้ายก็เลยได้มาจอยทีมกันเป็นแชมป์ประเทศได้ไปต่างประเทศด้วยกันสุดท้ายมิกกี้เนี่ยโตขึ้นด้วยการแบบคิดวิเคราะห์ล้วนๆพี่เกมนี้ผมควรเล่นไหมเล่นแล้วคุมหรือเปล่าเนี่ยเขามีการคิดวิเคราะห์ทำตลอดทางเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายผมก็เคยทิ้งไว้อย่างที่พี่ชาโมถามว่าอายุเกี่ยวกับเรื่อง e-sport ไหมครับเกี่ยวนะฮะแล้วทำไมเราอย่างที่บอกผู้ใหญ่เขาเตือนเราว่าอย่าทิ้งการเรียนเนี่ยเห็นไหมพออายุ25คุณไปทำอะไรครับถ้าคุณเล่นเกมอย่างเดียวใช่ นะครับเพราะบ้านเราก็ไม่ได้มีอาชีพที่จะไปรองรับมากขนาดณตอนนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะฮะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมครับพี่ก็อยากให้เล่นเกมอย่างถูกวิธีนะครับก็ตั้งเป้าหมายก่อนจะเล่นก็ต้องรู้ก่อนครับว่าเกมที่เราอยากเล่นนั้นเป็นเกมชนิดไหนเป็นเกม e-sport หรือเปล่าเป็นเกมระดับโลกหรือเปล่านะครับรวมถึงการแบ่งเวลาเรื่องนี้สำคัญมากนะครับน้องๆหลายคนเล่นเกมแล้วก็ไม่มีการแบ่งเวลาอาจจะบอกว่าผมโลกสวยก็ได้แต่จริงการแบ่งเวลาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วนะครับนักกีฬา e-sport ที่ดีคือการแบ่งเวลาให้ถูกนะครับมันต้องประสบความสำเร็จไปควบคู่กันกันเหนียวไว้บ้างถูกต้องกันเหนียวไว้อย่างเช่นเรียนให้จบอย่างน้อยมีงานทำแต่ถ้าใครบ้านรวยนี่เรื่องนึงเรื่องคุณแล้วแต่เลยสุดท้ายมันคิดเผื่อไว้เยอะถ้าไม่คิดก็เรียนอย่างน้อยก็เรียนมีปริญญามาเลิกไปก็ไปในสายทางที่น้องทำงานหรือถ้าใครเฮ้ยเรียนไปด้วยแต่อยากทำงานเรื่องเกมก็ฝึกฝนตัวเองพูดกับกระจกผันตัวเองมาเป็นนักภาพผันตัวเองมาเป็นพิธีกรผันตัวเองมาทำอย่างอื่นที่เกี่ยวกับวงการเกมก็ได้ใช่นะครับเพียงแต่อย่าไปจดจ่อว่าเราจะอยู่กับเกมและแข่งเกมไปตลอดชีวิตมันทำไม่ได้แน่นอนนะครับทุกวันนี้อย่างพี่เองที่ทำเป็นอะไรบ้างนะตอนนี้ก็เป็นนักภาครับจ้างเป็นโค้ชครับเป็นฟรีแลนซ์อะไรนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับโปรดักชั่นอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับก็ผมนี้ก็หวังว่าพี่บูนะฮะจะเป็นตัวอย่างที่ดีของนักกีฬาอีสปอร์ตต่อให้ตอนนี้ไม่ได้เป็นนักกีฬาแล้วนะครับก็ยังเรียกได้ว่ามีช่องทางอื่นให้ได้ทำนะครับแล้วก็ยังได้อยู่ในวงการนี้ต่อนะครับผมยังไงวันนี้นะฮะหวังว่าคนที่ดูจะได้ข้อคิดดีๆจากพี่บูไปกันไม่มากก็น้อยนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับวันนี้คุยได้เรื่องเยอะเลยทีเดียวนะฮะยังไงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราใครมีความคิดเห็นยังไงอยากเล่าประสบการณ์ดีกว่าเฮ้ยใครเคยไปแข่งอีสปอร์ตหรืออะไรยังไงใครอยากเป็นอะไรในวงการเกมหรือวงการอีสปอร์ตยังไงคอมเมนต์บอกเราเอาไว้ได้นะครับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวลงกระเป๋า PGI นะครับผมเมื่อกี้ผมถามพี่อะไรนะไป PGI ได้อะไรมาเยอะแล้วก็มีอะไรที่ไม่หายไปเหมือนกันกระเป๋า